ภาระหน้าที่ภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยเราทำในฐานะที่เรารักษาสถาบันหลักของชาติก็คือสถาบันศาสนานะครับปกติแล้วมูลที่ทนายกองทัพธรรมเนี่ยจะทำในเรื่องของพระภิกษุสงฆ์นะฮะแต่ณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาระนั้นแล้วนะครับมันเป็นภาระแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องการสอนธรรมะโดยผิดพระธรรมวินัยหรือผิดพระไตรปิฎกผมเนี่ยจึงได้มีการเชิญชวนคุณไพรี่ไพวันคุณต้นอ้อหลวงพ่อวิเวกคุณต้นอ้อนะครับอาจารย์รักคำรามรวมถึงคุณแมนดร.อดิเทพผาทานะครับแล้วก็ท่านรองประธานมูลนิธิท่านมหาหมีแล้วก็ดร.ประกายนะสมหาซึ่งเป็นเลขาและบุคคลอื่นๆอีกนะครับอยากแกบอกว่าคณะสงฆ์เราเนี่ยพูดจากใจจริงนะครับจากการที่เราเนี่ยได้ทำมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเยอะมากคณะสงฆ์เราอ่อนแอมากเวลามีเรื่องเนี่ยคณะสงฆ์เรานี่นะครับจะไม่ค่อยมาแอคชั่นอย่างเช่นกรณีเรื่องการสอนผิดพระธรรมวินัยอย่างเงี้ยเช่นลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยผมเป็นคนแรกนะครับที่พูดถึงลัทธิเชื่อมจิตและผมก็พูดมาโดยตลอดเพราะว่าเป็นสัจธรรมปฏิรูปก็คือเป็นการสอนโดยบิดพระธรรมผิดพระบิดพระไตรปิฎกผมเป็นคนพูดเลยแล้วพอมีเรื่องอย่างนี้เนี่ยคณะสงฆ์ปล่อยปละละเลยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปล่อยปละละเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ดำเนินการตามหรือกำจัดพวกตั้งลัทธิมาแบบนี้เยอะมากผมณวันนี้นี่เราไม่ได้ให้มองแค่ลัทธิเชื่อมจิตนะครับเรามองไกลไปอีกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเราอยากจะมีองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบการสอนเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเหมือนกับที่ประเทศพม่าซึ่งองค์กรนี้จะต้องมีคณะสงฆ์หรือผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎกจากการที่เขาโปรโมทโฆษณาเด็กคนนี้เนี่ยในเพจ Facebook และ TikTok เนี่ยนั่นคือการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เลยแจ้งความแล้วมีการเลี่ยอะไรมีการอบรมนะผิดน่าจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ร.บ.คอมแล้วก็พ.ร.บ.ความผิดฐานช่อโกงแล้วก็พ.ร.บ.การเลี่ยอะไรนะครับได้เงินทองมานะเสร็จแล้วตัวเราเนี่ยก็เดินมาแจ้งความร้องทุกข์ที่นี่ให้ดำเนินคดีนี่ฮะคือสรุปมีอยู่แค่นี้แหละครับนี่ผมจบแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้คุณอี้แทนคุณเนี่ยในฐานะที่คุณอี้เนี่ยเป็นตัวแทนผู้เสียหายในส่วนของผู้เสียหายนะครับมีผู้เสียหายนะแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้เสียหายคนอื่นด้วยนะครับท่านอ่ะถ้าท่านเป็นชาวพุทธจริงอ่ะท่านต้องมาร่วมแจ้งความกับผมไม่ใช่ท่านเอาหินทับหญ้าให้พวกผมเหนื่อยอยู่คนเดียวนะไม่รักษาพระพุทธศาสนาเลย